ไปปิดท้ายช่วงนี้นะครับกรณีที่มีพ่อค้าข้าวมันไก่ฮะเข้าไปทำร้ายสุนัขนะครับล่าสุดนั้นศาลก็มีคำตัดสินออกมานี่อาจจะเป็นเคสสตัดดี้สำหรับกรณีที่มีคนไปทำร้ายสัตว์หรือว่ามีคนที่ไปกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์นะครับโดยศาลก็สั่งกักขังพ่อค้าข้าวมันไก่ในข้อหาที่ไปทำร้ายสุนัขอายุ2เดือนแต่ว่าทางพ่อค้าข้าวมันไก่ก็รับสารภาพนะครับโดยวันนี้ศาลแขวงพระนครเหนือถนนรัชดาภิเษกก็พิพากษากรณีที่คุณอานนท์ขออภัยคุณอานนท์เมฆสรรซึ่งเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่บริเวณย่านรามคำแหงนะครับที่ใช้มีดแทงสุนัขจนตายฮะเพราะว่าแค้นที่สุนัขตัวนี้เคยมากัดลูกชายแล้วต้องพาลูกชายไปฉีดยาถึง5เข็มซึ่งในชั้นสอบสวนคุณอานนท์ก็รับสารภาพศาลก็พิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับก็เลยให้โทษนะฮะจำคุก4เดือนแต่ว่าลดโทษลงเหลือกึ่งหนึ่งก็จำคุกเพียงแค่2เดือนแล้วก็ไปสอบจากประวัติต่างๆก็ให้โทษจำคุกเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทษกักขังเป็นกักขังเนี่ยเวลา2เดือนแทนที่จะจำคุก2เดือนแต่ทางฝั่งญาติของคุณอานนท์ก็ไปยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเป็นเงิน 18,000 บาทนะคะศาลพิจารณาดูแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ไปดูความเห็นฝั่งประธานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยคุณจอห์นดัลลี่กันบ้างค่ะก็มาร่วมสังเกตการฟังคำพิพากษาในครั้งนี้ก็พูดผ่านล่ามนะคะว่าคงจะไม่ได้ยื่นคำเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ามาในฐานะของผู้สังเกตการเฉยก็น่าจะเป็นตัวอย่างนะครับของกรณีการทารุณกรรมสัตว์ซึ่งถึงแม้ว่าสัตว์มันจะไม่สามารถที่จะไปแจ้งความได้แต่ว่าบางครั้งบางทีมันมีภาพมันมีคนเห็นหลักฐานเพียงพอก็อาจจะถูกตัดสินแบบนี้ได้